ำหรับการส่งบทเรียนไปยังตัวผู้เรียนนั้นตัวติวเตอร์สามารถส่งบทเรียนไปยังตัวผู้เรียนได้โดยไปที่ To เลือกที่ Managing and Printing Part หลังจากนั้นเข้าไปในส่วนของโฟลเดอร์ Personal Catalog โฟลเดอร์ Personal Catalog เป็นโฟลเดอร์ที่เราสามารถสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเองในที่นี้ในโฟลเดอร์ Personal Catalogได้มีบทเรียนที่ได้ถูกทำการสร้างไว้แล้วให้เราทำการเลือกบทเรียนที่ต้องการส่งไปยังตัวผู้เรียนหลังจากนั้นคลิกขวาเลือก Forward to one or more student หลังจากนั้นให้เลือกที่เครื่องหมายรูป student คลิกหลังจากนั้นให้ทำการเลือกรายชื่อของ student ที่ต้องการส่งบทเรียนให้เมื่อทำการเลือกแล้วให้คลิกที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันในการส่งบทเรียนเมื่อขึ้นว่า successful แสดงว่าบทเรียนได้ส่งไปยังตัวผู้เรียนเรียบร้อยแล้วสำหรับคาบที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำการสอบก่อนเรียนกันแล้วนะครับคาบนี้เราก็ทำการเริ่มเรียนเทอมออนไลน์เนาะอาจารย์ได้ทำการส่งบทเรียนให้พวกเราไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของ lesson 1ครับก็ให้พวกเราเข้าไปที่ tmm.rmutl.ac.th นะครับเข้าไปในส่วนของ lesson 1ที่อาจารย์ส่งไปให้นะครับเมื่อผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาในระหว่างการเรียนเทอมออนไลน์สามารถทำการส่งข้อความไปถามตัวติวเตอร์ได้โดยไปที่เครื่องหมายรูปซองจดหมายด้านบนขวามือคลิกเลือกที่การส่งข้อความจะมีหน้าต่างส่งข้อความเด้งขึ้นมาให้ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการถามตัวติวเตอร์เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้คลิกที่ส่งข้อความจะถูกส่งไปยังตัวติวเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อความจากผู้เรียนส่งมายังตัวติวเตอร์นั้นติวเตอร์สามารถดูข้อความที่ผู้เรียนส่งมาให้ได้โดยใช้โปรแกรม Tutor Tool ข้อความของผู้เรียนนั้นจะอยู่ในอินบ็อกซ์ข้อความที่อ่านแล้วจะกลายเป็นตัวอักษรสีดำข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะเป็นตัวอักษรสีแดงเมื่อมีผู้เรียนส่งข้อความมาให้ตัวติวเตอร์สามารถคลิกดูข้อความได้โดยคลิกที่รายชื่อของตัวผู้เรียนจะมีข้อความปรากฏดังด้านล่างในช่องของเมสเสจตัวติวเตอร์สามารถคลิกตอบข้อความได้โดยคลิกที่Access Student Information and Reply จะมีหน้าต่าง Reply to Student เด้งขึ้นมาหลังจากนั้นให้ทำการพิมพ์ข้อความเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วให้คลิกที่รูปซองจดหมาย Send the Reply เมื่อมีข้อความเด้งขึ้นมาว่า Reply Sent Successfulแสดงว่าข้อความได้ถูกส่งกลับไปยังตัวผู้เรียนแล้วเมื่อมีข้อความจากตัวติวเตอร์ส่งมายังผู้เรียนนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าซองจดหมายทางด้านซ้ายมือจะมีการกลับพิมพ์เตือนผู้เรียนอยู่ให้ทำการคลิกที่รูปซองจดหมายทางด้านซ้ายมือเมื่อคลิกแล้วจะมีข้อความบอกคุณมีข้อความใหม่5ข้อความ
เปิดอ่านข้อความได้จากเมนูผู้ดูแลการสอนหรือตู้รับจดหมายของโปรแกรม Tell Me More หลังจากนั้นคลิกดูที่ผู้ดูแลการสอนจะสังเกตเห็นได้ว่ามีข้อความจากตัวติวเตอร์ส่งมายังตัวผู้เรียนเมื่อผู้เรียนต้องการตอบกลับไปยังตัวติวเตอร์สามารถตอบกลับได้โดยคลิกที่ตอบกลับหรือผู้เรียนสามารถเขียนข้อความใหม่ไปยังตัวติวเตอร์โดยสามารถคลิกที่เขียนใหม่